ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะอยู่กับแนนนี่โชว์โปะนะเพื่อนๆใครที่ยังไม่กด Subscribe อย่าลืมกดข้างล่างกล่องแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แนนด้วยวันนี้นะเพื่อนๆแนนก็มีประสบการณ์สุดหลอนสุดระทึกจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะจากประสบการณ์โดยตรงของแนนที่ประเทศอังกฤษเลยนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อปลายปี2019ประมาณเดือนกันยายนนะเพื่อนๆแนนก็กำลังหาห้องใหม่ซึ่งห้องเช่าเก่าแนนหมดสัญญาแล้วจนแนบมาเจอห้องหนึ่งที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายแบบนี้นะคะเพื่อนๆห้องนั้นอยู่แถวถนนอีสเทิร์นโรสนะเพื่อนๆซึ่งย่านนั้นอ่ะก่อนที่แนนจะไปเข้าพักแนนไม่ได้สืบประวัติมาก่อนประวัติความเป็นมาที่นั่นน่ะหลอนมากคือเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วอ่ะถนนอีสเทิร์นโรสเนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็นถนนที่เถื่อนมากที่สุดในเมืองบริสโตลนะเพื่อนซึ่งจะมีพวกกลุ่มคนผิวสีแล้วก็พวกคนอินเดียอยู่เยอะกว่าฝรั่งนะแล้วก็มีข่าวต่างๆเช่นข่าวอาชญากรรมปล้นจี้ชิงทรัพย์เสพยาหรือข่าวผู้หญิงโดนข่มขืนนะเพื่อนออกมาหลายๆครั้งนะคะก็ไหนมาเล่าอยู่ดีหมาเห่าเลยทำให้ถนนแห่งนั้นน่ะไม่ค่อยมีใครกล้าไปเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเขารีโนเวทใหม่แล้วก็คือเขาฟื้นฟูถนนก็คือมีร้านอาหารหลายร้านสร้างขึ้นแล้วก็ถนนเส้นนั้นก็ไม่เงียบแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ปลอดภัยถึงที่สุดแล้วยังไงเพื่อนๆแนนเว้ยแม่งก็ไปพักแถวนั้นเว้ยก็คือแม่งเถื่อนมากเพื่อนๆซึ่งตอนนั้นแนนก็หาห้องเช่านะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเมืองเพราะว่าห้องเนี้ยมันราคาโคตรของโคตรถูกอ่ะซึ่งมันลงในเว็บไซต์ว่าราคา550ปอนด์นะเพื่อนๆประมาณ 20,000 บาทซึ่งก็ถือว่าถูกนะกับค่าของชีพที่อังกฤษถือว่าถูกที่สุดถ้าเกิดเช่าในเมืองเนี่ยก็ประมาณ 7-800 3-40,000 ต่อเดือนเพื่อนๆก็ไม่ไหวนะก็เลยตัดสินใจที่จะมาอยู่ที่นี่แล้วก็โอเคทำสัญญา6เดือนนะเพื่อนๆตอนแรกเว้ยเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนๆแนนก็ไม่อยากให้อยู่ใช่ไหมเพราะว่าห้องเช่าอ่ะตอนที่ไปดูครั้งแรกมันน่ากลัวมากคือแบบเราจะเอารูปภาพให้ดูนะเพื่อนมันก็แบบหน้าต่างคือแบบแตกกระจกไม่มีตรงหน้าต่างต้องซ่อมแซมแล้วก็ข้างในห้องเนี่ยคือสกปรกมากพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทำความสะอาดแต่แนนชอบที่นึงก็คือมันมีห้องน้ำกับห้องครัวในตัวนะเพื่อนๆซึ่งไม่ต้องไปแชร์ครัวแชร์ห้องน้ำกับเพื่อนฝรั่งถ้าเกิดว่าอยู่ที่อื่นแนนก็เลยตัดสินใจอยู่ที่นั่นสัปดาห์แรกที่แนนไปอยู่ที่ห้องนั้นนะเพื่อนๆไม่มี Wi-Fi เลยเพื่อนๆก็คือสัญญาณอะ Wi-Fi แค่ขีดเดียวอะแนนไปเปลี่ยนซิมหลายรอบมากก็ไม่มี Wi-Fi คือเพราะว่าห้องแนนอะคือมันจะอยู่ชั้นใต้ดินมันจะมี2ห้องชั้นใต้ดินก็คือห้อง A กับห้อง B ซึ่งแนนอยู่ห้อง A ติดกับถนนเลยแล้วตอนกลางคืนน่ะก็ได้ยินเสียงคนเดินผ่านไปผ่านมาคุยกันหรือว่ามั่วสุมกันอะไรเงี้ยก็จะได้ยินแต่มันมีอยู่เหตุการณ์นึงหลังจากนั้นก็ทำให้ความคิดของแนนเปลี่ยนไม่อยากจะอยู่บ้านหลังนั้นอีกนะเพื่อนๆเหตุการณ์แรกที่แนนเจอก็คือเมื่อ6โมงเนี่ยไปซื้อไก่แถวบ้านแล้วแนนก็เอาไก่อ่ะมาอุ่นเพื่อนๆก็คนอยากกินไก่ตอน6โมงอ่ะไปซื้อใช่ป่ะเพื่อนๆแล้วก็กลับมาเอามาอุ่นรีบกลับมารีบซื้อก่อนตะวันจะตกดินเนี่ยเพื่อนๆพอนั้นอุ่นไมโครเวฟปุ๊บแนนก็เล่นคอมใช่ปะแล้วแนนก็ลืมจะเอาหยิบไก่ออกมาทำให้ไฟอะลามอ่ะที่ห้องเนี่ยมันดังดังอย่างเงี้ยประมาณ3นาทีเพื่อนๆแนนก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกแนนก็ไปหยิบไก่ออกมาปุ๊บแล้วก็โอเคแล้วก็รอให้ไฟอะลามมันดับเองแล้วมันก็ดับเองเพื่อนเพื่อนสักพักนึงอ่ะรู้ไหมทุกคนเกิดอะไรขึ้นก็คือมีคนเนี่ยมากดกระดิ่งห้องแนนเว้ยกิ้ง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 อย่างเงี้ยแนนก็แบบเฮ้ยใครมากดตอน 3:30 เพราะว่าไฟอะลามมันก็เลิกดังไปสักพักนึงแล้วใช่ปะแล้วทำไมมีคนมากดกิ่งแนนก็ไม่กล้าเปิดเพื่อนๆก็คือวันนั้นแนนไม่เปิดประตูให้คนแปลกหน้านะเพื่อนๆคือแนนกลัวเอาง่ายๆคือเราเป็นผู้หญิงคนเดียวตอนนั้นยังไม่มีรูมเมทเข้ามาใช่ไหมก็กลัวไม่กล้าเปิดหลังจากนั้นก็มีข้างห้องเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่เป็นผู้หญิงโชคดีที่เป็นผู้หญิงก็มาอยู่ข้างห้องแล้วก็โอเคอุ่นใจแล้วมีเพื่อนแล้วเป็นผู้หญิงมีอะไรก็จะได้แบบช่วยเหลือกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ทำความรู้จักกับเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันต่อมาช่างซ่อมหน้าต่างก็มาซ่อมหน้าต่างให้แนนก็คือ
เขาก็มากับลูกเขาแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยคุณเป็นผู้หญิงเอเชียคนเดียวคุณกล้าอยู่บริเวณแถวนี้ได้ยังไงคือแต่ก่อนมันเถื่อนมากมันไม่มีใครกล้าเข้ามาแบบพักอาศัยหรอกถ้าเป็นผู้หญิงคนเดียวแนนก็แบบว่าเออแนนไม่รู้เหมือนกันแนนก็เพิ่งมาสืบประวัติเหมือนกันว่าประวัติมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าฉันก็จะลองอยู่ดูให้ได้สัก1เดือนก่อนถ้าเกิดอยู่ไม่ได้ก็จะออกนะเพื่อนๆแนนก็คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเออสาเหตุที่หน้าต่างห้องคุณแตกอ่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่ห้องหลังเนี้ยเกิดการพวกโจรเข้ามาเขาเรียกว่าปาหน้าต่างแตกหรือว่าแบบเกิดการชิงทรัพย์หรือเกิดการปล้นจี้โดนฆาตกรรมอะไรเงี้ยเราไม่รู้ใช่ไหมแนนก็เริ่มกลัวแล้วแต่ว่าแนนเป็นคนไม่กลัวผีนะมันเพื่อนก็คือแบบไม่เคยเจออยู่ห้องหนังนั้นไม่เคยเจอผีแล้วก็กลัวแล้วก็ฟังไว้แล้วก็โอเคพยายามที่จะเซฟตัวเองมากที่สุดนะเพื่อนวันต่อมาเจอเหตุการณ์ซ้ำซ้อนนะเพื่อนก็คือมีคนแม่งมากดกระดิ่งหน้าห้องแนนประมาณ2รอบเพื่อนๆตอนประมาณ4ทุ่มกริ๊งกริ๊งกริ๊งแนนก็ไม่เปิดแต่ว่าแนนโทรไปหาแม่แนนว่าเฮ้ยแม่มีคนมากดกิ่งเนี่ยเออแนนก็ไม่เปิดนะเพื่อนๆแต่ว่าแม่บอกว่าให้ชะแง้มผ้าม่านออกมาดูแนนก็แบบพยายามชะแง้มผ้าม่านปึ๊บอันนั้นก็เห็นแบบเป็นผู้ชายใส่เสื้อโค้ทแต่เราไม่เห็นหน้าเพื่อนๆยืนอยู่ข้างหลังใช่ป่ะแบบมันมองไม่เห็นหน้าเออเราก็ไม่เปิดใช่ไหมเพราะเรากลัวจนอีกวันนึงตอนเช้ามาก็คือเหมือนมีคนแบบแนนเห็นเข็มฉีดยาหน้าห้องแนนอะแต่ไม่รู้มาจากไหนแล้วก็เฮ้ยใครมาเล่นเข็มฉีดยาแล้วใครแม่งแบบโยนขยุ่มขยะไว้แบบตรงระเบียงหน้าบ้านหน้าห้องแนนเลยอะหน้าห้องอะคือแบบมั่วไปหมดอะแนนเริ่มไม่ไหวแล้วแต่ก็คือยังไม่ถึงที่สุดแนนก็บอกเพื่อนอะไรเงี้ยบางครั้งก็แบบไปนอนบ้านเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยใช่ป่ะเพื่อนจนเรื่องก็อาทิตย์2ปุ๊บก็ยังไม่จบนะเพื่อนๆมีผู้ชายชั้น2อ่ะลงมากดกิ่งเหมือนแบบเขาอยากจะมาคุยอะไรเงี้ยหรืออย่างมาสอนแนมนี้เนี่ยก็ไม่รู้นะแต่ว่าลงมากดกิ่งตอนกลางวันตอนเย็นๆซึ่งไอ้เมดข้างห้องแนนอ่ะห้องบีไปเปิดประตูใช่มั้ยแล้วก็แบบเออคุณมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าเขาอะอยากมาพูดคุยอะไรอย่างนี้คุณอยู่กัน2คนหรอเหมือนพยายามถามถ่ายเพื่อนๆว่าคุณเป็นผู้หญิงมาอยู่ใหม่หรออะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้ถุงขยะมาเอ้ยแนนก็แบบเอ้ยอะไรวะเพราะว่าฝรั่งอะส่วนมากต่างคนจะต่างอยู่ใช่ไหมครับก็ไม่ค่อยได้รุ่งวุ่นวายกันเท่าไหร่แต่ว่าอันเนี้ยมันแปลกอะไรที่แบบผู้ชายวางกลางคนลงมาคอปกิ่งหน้าบ้านเราแล้วพยายามรู้จักเราใช่ไหมเราก็แบบเริ่มที่จะไม่ใช่แล้วแนนก็บอกกับเมดแนนว่าทีหลังอะถ้าเกิดว่าใครมาเปิดหรือกดกิ่งอะก็คืออย่าเปิดประตูนะให้ส่องตาแมวก่อนอะไรอย่างนี้ไม่งั้นนะมันอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่ร้ายก็ได้เขาอาจจะผลักมาทำร้ายเราก็ได้อะไรเงี้ยเมดแนนก็โอเคอีกวันนึงแม่แนนก็มานอนกับแนนนะเพราะว่าเป็นห่วงไงเขาก็มานอนเป็นเพื่อนแต่วันนั้นอะแม่แนนเจอแบบเป็นประมาณว่าผู้ชาย2คนมาเข้าฝันแม่แนนว่าแบบคุณมาทําอะไรที่นี่เป็นผู้ชายผิวสี2คนนะในฝันที่แม่แนนเห็นอ่ะเขามาเข้าฝันว่าแบบคุณมาทําอะไรที่นี่ในฝันนะแม่แนนก็บอกว่าฉันไม่ได้มาทําอะไรฉันแค่มานอนเป็นเพื่อนลูกสาวฉันอะไรอย่างนี้แล้วแม่แนนก็บอกว่าเดี๋ยวจะทําบุญไปให้นะซึ่งแม่แนนเป็นคนมีเซนใช่มั้ยเพื่อนแต่ว่าแนนน่ะไม่ได้มีเซนนะเพื่อนแต่แนนก็ไม่เคยเจอแนนโตมาเกิดมาเนี่ยไม่เคยเจอเรื่องลี้ลับเรื่องผีอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะเพื่อนๆแม่แนนก็เจอเก็บไปฝันนะคะหลังจากนั้นแม่แนนก็แบบต้องกลับบ้านแล้วก็บอกให้แบบดูแลตัวเองถ้าเกิดอยู่เดือนนี้ไม่ไหวก็คือออกไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำเรื่องออกนะเพื่อนๆจนมีเหตุการณ์ที่พีคที่สุดก็คือคืนนั้นน่ะเป็นช่วงเวลาประมาณ 4-5 ทุ่มแนนก็โทรศัพท์คุยกับเบนซ์อยู่นะทุกคืนแนนจะคุยกับเบนซ์นะเพื่อนๆเพราะว่าแนนนอนไม่หลับแนนกลัวแนนผวาแนนจะอยู่ถึงแบบเที่ยงคืน1:00 อะไรอย่างเงี้ยช่วงประมาณ 4-5 ทุ่มมีผู้ชายกับผู้หญิงคุยกันหน้าห้องแนนแล้วแนนตอนนั้นแนนก็นอนอยู่บนเตียงนอนคุยโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมมีผู้ชายกับผู้หญิงคุยกันหน้าห้องแนนคุยกันประมาณ5นาทีนะเหมือนตกลงอะไรกันสักอย่างเนี้ยแหละแนนก็เอาไงดีว่าโทรคุยกับเบนซ์อยู่นะก็บอกว่าเธอแม่งมีคนแบบอยู่หน้าห้องเราแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะมากดกิ่งเหมือนทุกๆวันหรืออะไรหรือเปล่าคือแบ
วันนี้แบบเหมือนมันสองคนต้องมาทำอะไรสักอย่างเนี้ยแหละใช่ไหมแนนก็คุยกับเบนอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนแล้วทันใดนั้นเพื่อนมันลงมาจริงๆด้วยคือพวกนั้นน่ะพวกโจรนะเพื่อนๆลงมาได้มาตึกแล้วคือแบบแนนก็ใจเส้นตันๆสั่นแบบตึกแบบผวามากอ่ะแล้วพวกนั้นพยายามจะเปิดประตูเข้ามาเพื่อนๆแล้วก็พยายามจะเปิดหน้าต่างเข้ามาจนเบนซ์บอกแนนกับแนนว่าแนนรวบรวมสตินะรวบรวมสติแล้วก็โทรไปหาตำรวจนะแนนกดไปที่เบอร์ตำรวจ911ตึ๊ด911 where is your emergency ตำรวจบอกว่าคุณมีอะไรให้ช่วยไหมแนนก็บอกว่าตอนนี้กำลังมีโจรเข้ามาบุกห้องที่แนนอยู่เนี่ยพวกนั้นกำลังจะเปิดหน้าต่างเข้ามานะคุณตำรวจก็เลยบอกว่าคุณใจเย็นนะหน้าต่างคุณล็อกหรือเปล่าประตูคุณล็อกหรือเปล่าแนนก็บอกว่าล็อกทุกอย่างล็อกหมดใช่ไหมเพื่อนๆเขาก็เลยบอกว่าเออคุณอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะส่งตำรวจไปให้ไปแบบตรวจลาดราวให้แนนก็บอกที่อยู่ไปปุ๊บแล้วตำรวจก็มาภายใน5นาทีนะเพื่อนๆคือเร็วมากตำรวจที่ต่างประเทศนะเพื่อนแต่ก็มาไม่ทันเพราะพวกโจรได้หนีไปก่อนเหมือนพวกนั้นน่ะจะได้ยินเสียงแนนคุยโทรศัพท์กับตำรวจนะเพื่อนๆแต่วินาทีนั้นน่ะตอนที่แนนรอตำรวจนะเพื่อนๆแนนก็ได้ยินเสียงมันกระซิบแบบทำไมเปิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแนนก็หยิบมีดมาเลยเพื่อนๆแนนคิดว่าแบบถ้าพวกนั้นเข้ามาแนนจะฟันมือแนนจะฟันแบบฟันจริงๆเพื่อนๆคือแบบแนนไม่กลัวตายแล้วอะจริงตอนนั้นน่าจะสู้แล้วอะแต่ว่าพวกนั้นก็ได้หนีไปก่อนนะเพื่อนๆหลังจากนั้นตำรวจก็แบบมากดกิ่งหน้าห้องแนนก็ส่องตามแนวใช่ไหมYeah What's your name ตำรวจก็บอกว่าเออเนี่ยฉันเห็นเข็มฉีดยาอยู่หน้าห้องคุณนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นพวกติดยาพวกเล่นยาเข้ามาปนเปื้อนแถวห้องคุณอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเออแล้วฉันจะปิดประตูหน้าบ้านคุณนะเอออะไรอย่างงี้แล้วถ้าเกิดมีอะไรก็เรียกฉันได้นะแล้วฉันจะตะเวนดูลาดราวแถวนี้ทั้งคืนนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วตำรวจก็บอกว่าเออคุณเป็นผู้หญิงสองคนมาอยู่แถวนี้ได้ไงมันน่ากลัวมากที่นี่มันเถื่อนมากนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เตือนนายก็บอกว่าเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วฉันจะย้ายออกแล้วแต่ฉันคิดว่าจะเป็นเพื่อนบ้านฉันข้างบนอะที่มันก่อกวนฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตำรวจก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องคุยกับเจ้าของตึกแล้วแหละหลังจากวันนั้นเพื่อนแนนก็โทรไปหานายหน้าบอกว่าฉันอยู่ไม่ไหวแล้วแล้วก็ขอค่ามาจำเขาคืนนะเพื่อนแล้วแนนก็ย้ายที่อยู่หาที่อยู่ใหม่นะเพื่อนช่วงนั้นแนนก็ไปนอนห้องเพื่อนประมาณ1อาทิตย์แล้วก็ได้ที่อยู่ใหม่ปัจจุบันนะคะก่อนที่แนนจะกลับมาไทยนะคะก็อยู่ที่ตรงนั้นเป็นบ้านแชร์กับเมดก็หลายๆคนอาจจะเห็นคลิปภายในบ้านแล้วแหละที่ใหม่ของแนนตรงนั้นนะคะจบแล้วเพื่อนๆเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายๆคนนะคะที่คิดจะไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็คิดจะไปอยู่พักอาศัยที่ต่างประเทศหรือว่าไปทำงานไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่ whatever ก็อยากให้ทุกคนนะคะศึกษาโลเคชั่นศึกษาสถานที่ที่มันปลอดภัยที่มันไม่เสี่ยงดูประวัติดีๆว่าแต่ละที่เขาเป็นมายังไงนะคะอย่าให้เป็นแบบแนนนะคะที่ไม่เช็คประวัติก่อนแล้วไปอยู่มันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่น่าขนลุกแบบนี้นะเพื่อนเรื่องนี้ก็อยากจะบอกให้ทุกคนเตือนภัยคนไทยด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นนักเรียนก็อยู่หอพักนักเรียนดีกว่าจะปลอดภัยกว่ามี security นะคะแต่ถ้าเกิดอยากอยู่บ้านแชร์กับเพื่อนๆก็หาบ้านที่ปลอดภัยเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะคะถ้าเกิดชอบอย่างไรก็อย่าลืมกระทึบไลค์กดไลค์กด Subscribe ให้แนนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วมีคลิปสนุกๆให้ติดตามกันเร็วๆนี้นะคะกับเบนนะเพื่อนๆแล้วเจอกันบ๊ายบาย